ต่อกันที่ราชบุรีเลยนะคะโจรโรคจิตที่พยายามจะข่มขืนหญิงสาวถึง2 รายนะคะมีการไปจับหน้าอกมีการไปพยายามไปหอมแก้มด้วยนะคะมีผู้เสียหายถึง2 รายนะคะที่มีการไปโพสต์ใน Facebook ล่าสุดเนี่ยตำรวจก็เร่งไล่ล่านะคะมีการไปตั้งด่านในพื้นที่แล้วก็มีการส่งสายสืบเพื่อออกหาตัวคนร้ายรายนี้แล้วค่ะความคืบหน้าเหตุการณ์หญิงสาววัย24 ปีนะคะที่ไปโพสต์ Facebook เตือนภัยโดยเฉพาะสาวๆที่ต้องเดินทางในช่วงเวลากลางคืนหลังจากเมื่อวันที่24กันยายนช่วงเที่ยงคืนกว่าๆนะคะเธอต้องตกอยู่ในเหตุการณ์ที่ถูกคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์สะกดรอยตามมาจนถึงตรงบริเวณอุโมงค์ใต้สะพานกลับรถถนนเพชรเกษมซึ่งก็เป็นที่เปลี่ยวนะคะสะพานตรงนี้อยู่ที่ตำบลโคกหม้อนะคะอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีคนร้ายเนี่ยตั้งใจที่จะข่มขืนแต่น้องคนนี้นะคะก็ดิ้นแบบสุดชีวิตเลยนะคะสามารถรอดออกมาได้อย่างบุดวิดในสภาพเปลือยกายวิ่งออกมาร้องขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีค่ะเห็นน้องเขาเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงที่วิ่งออกมาเนี่ยพยายามที่จะโบกรถหลายคันอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะก็เลยวิ่งเข้าไปในปั๊มน้ำมันค่ะล่าสุดครับผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับติดตามความคืบหน้าไปสอบถามพลเมืองดีรายนี้ที่ช่วยเหลือหญิงสาวรายนี้ไว้ได้นะครับเขาขอไม่เปิดเผยรายชื่อแต่ว่าเป็นพนักงานของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสะพานโคกหม้อตรงนี้แหละครับบอกว่าช่วงเวลาตี 1เศษๆนะครับมีหญิงวิ่งร้องขอความช่วยเหลือในสภาพเปลือยกายเข้ามาตัวเองก็ตกตื่นใจแล้วก็ผมบอกผู้หญิงก็ร้องไห้ตลอดเวลานะครับมาสอบถามว่าหนีมาจากการถูกคนร้ายพยายามจะข่มขืนผู้ใจดีคนนี้ครับพลเมืองดีรายนี้ก็เลยนำเอาเสื้อผ้ามาสวมใส่ให้เธอก่อนนะครับแล้วก็พาผู้เสียหายไปส่งที่บ้านพักเพื่อความปลอดภัยนะฮะค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าของคดีที่สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีค่ะโดยพลตำรวจเอกกิติภพชมพูนุชผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีก็ตอนนี้สั่งการนะคะตั้งชุดสืบสวนสอบสวนทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบลงพื้นที่ไล่ล่าติดตามคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้เพื่อไม่ให้เป็นภัยแก่สังคมพร้อมกับส่งตำรวจสายตรวจตั้งด่านสกัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วยนอกจากนี้ตรงบริเวณสะพานเปลี่ยวเนี่ยนะคะก็มีการประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้มาดูแลด้านความปลอดภัยหน่อยค่ะอย่างเช่นการติดไฟส่องสว่างเพิ่มเติมกระจกมองทางแล้วก็จัดให้มีการตัดถางหญ้าที่ขึ้นรกให้โล่งเตียนโดยเฉพาะจุดอับจุดมืดที่ดูแล้วเป็นอันตรายรวมทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอันนี้ฝากเตือนจริงๆนะคะถ้ามีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงเวลากลางคืนดึกยามวิกาลเนี่ยหลีกเลี่ยงนะคะการเดินทางโดยลำพังหรือถ้าจำเป็นจริงๆก็ไปใช้เส้นทางที่ไม่เปลี่ยวไม่อับน่าจะปลอดภัยกว่าแต่ตอนนี้ที่สะพานกับรถของสะพานโคกหม้อติดไฟส่องสว่างเรียบร้อยถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ไม่มีไฟส่องสว่างภายใต้สะพานเลยนะครับตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับ